สบายดีทุกคนนี่มานั่งอยู่ให้หน้าพี่น้อง เสียงหายเสียงบ่ได้ไปซะดอกพี่น้องเสียงอยู่ในคอแล้วแต่มันหายเลยเก็บเขาไว้เบิ่งสุกแล้วเขาตอนนี้เฮาอยู่ทุ่งนาเนาะพี่น้องมื้อนี้เกี่ยวเขามื้อนี้เป็นวันที่26เฮ้ยบ่แม่นเนาะ27 27เดือนตุลาเห็นพี่น้อง FC บอกว่าพายุสิเขาวันที่28แต่ว่ามื้อนี้เกี่ยวเขาเฮ็ดจังได๋ๆพี่น้องใจประสงค์แล้วอีเมลเราอยากเกี่ยวก็เลยเราเกี่ยวก็เลยมาเกี่ยวเลยว่าเบิ่งข่าวมาบ่ได้เขาแล้วว่าใจประสงค์แล้วนั่นแหละก็อยากเกี่ยวนะพี่น้องวันที่28เห็นพี่น้องทุกคนบอกว่าพายุสิหนักกว่าเก่าค่ะแต่ว่าอีเมลเราอยากเกี่ยวก็เลยเกี่ยวคนว่าเบิ่งข่าวในโทรทัศน์คือว่าบ่ได้แห้งแต่ว่าเขาก็สุกบ่หลายดอกพี่น้องสุกประมาณเท่าไหร่นะคะแต่เกี่ยวก็เกี่ยวไปเรื่อยๆคืออีพ่อวานนะแต่ว่าสุกบ่หลายเพิ่นได้ยอดสุดท้ายเบิ่งเนาะมื้อนี้มาเกี่ยวกับอีพ่ออีแม่แล้วก็ชาวแปแล้วก็รับก็ไปอันน่ะรับใบประกาศเพิ่นจบแล้วบ่ได้มาเนาะอุ๊ยบักมาตัวนี้เดี๋ยวจะบ่มาเดี๋ยวจะเบิ่งว้ายเบิ่งเนี่ยดูฮาลาสุกก็มีตัวนี้บ่ฮาลาสุกสุกน่ะสุกเตนั้นสุกมีให้1ให้ถึงนั่นตัวดําก่อนแล้วก็ให้นั่นตัวดําก่อนนั่นแหละมันสุกบ่ละลายมันได้เกี่ยวแบบหมัดอะไรนี่เนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งซาแปสิเก็บแอลพี่น้องตอนขึ้นเกี่ยวเขาจักม่วงละแปลงเกี่ยวเขานี่แปลงเฮาลงนะจ้ะเดี๋ยวเบิ่งม่วงเนาะแต่ละเตียวตอนนี้ประมาณ10โมงเช้าบ่แม่นหยังดอกหาแต่มาแต่สิเกี่ยวนี่แหละเพิ่นสิมัดให้มัดนั่นเวลาฝนตกมาเวลาเฮาเก็บจะเก็บง่ายมัดๆๆได้ในเกี่ยวซื้อมาดวงละ40บาทหอการเกษตรเห็นบ่กรมพลมาเด้อทุกคนมาเด้อทุกคนมาเกี่ยวข้าวซอยนะสาวรับเห็นผู้ใดแล้วก็ว่าอยากมาเกี่ยวข้าวซอยมาแล้วพี่น้องอย่าคอมเมนต์ซื้อนะคอมเมนต์ซื้อมันบ่แล้วกันยังให้แล้วต้องมาลองเกี่ยวใหม่โอ้แต่ตะยังปากมึงนี่คือเรื่องพลังงานเรื่องพลังงานเกี่ยวข้าวนะพี่น้องเมื่อยอยู่แต่ว่าเวลาเฮาไม่เมื่อยน่ะได้กินพัดแง่งน่ะหอมๆมันสิเท่าเมื่อยเวลาเฮาดึงเกี่ยวไว้มันก็สิได้หอมกินพัดแง่งไปเรื่อยๆเพราะว่าถุงน้ํามันมีแต่พัดแง่งเกี่ยวแล้วๆเฮาก็สิถอดเอาห่วงเขาตัวนี้มาหมัดเขาตัวนี้ต่ออีกหมัดแบบนี้ตากแบบนี้ให้มันแห้งไว้แต่ว่าเกี่ยวแบบนี้นะมันสะอาดพี่น้องเพราะว่าเฮาเกี่ยวไปแล้วเฮาหมัดแต่ถ้าเกี่ยวไปแล้วเขาปงยายไปเลยนะไว้แบบว่าเด็ดคือมันสาเนี่ยแบบสมามัดนะก็ขายแบบเกี่ยวไปหมัดไปน้ำมาเลยบ่ขายแม่นดีแหละพี่น้องถ้าเกี่ยวทั้งหมัดทั้งเกี่ยวทั้งหมัดเดี๋ยวหมัดแล้วก็บ่เหี้ยโลดคืออยากจะเด็ดเกี่ยวละปงบ่เป็นบักน้อยกันมั้งเดี๋ยวเกี่ยวไว้หน่อยไป
ก็เกี่ยวไปเดี๋ยวเราจะให้มันแล้วจึงถ้ามันดับหน้ามันเดี๋ยวง่ายไปนี้หรอกคือเราทุกคนตอนนี้ก็คัน11โมงขึ้นมากินข้าวกันเพราะว่าบริเกียวแบบจริงจังยังมากมายนะเขาสุกร้ายมันเลยก็เลยแบบบริเกียวหอมเทียมปกติกับบริขึ้นไว้ปันนี้ดอกเดี๋ยวสิไปเห็ดเนากินเนาะไปเบิ่งว่าสิได้ยังกินเทียมมาตอนนี้ปกติของมันของมันเบิ่งบริมาณก็มันมันติดเขาเห็ดยังกินไหมหลับซ้อยบะคอใหญ่แล้วอะแบบบะคอใหญ่จากที่เป็นมาได้ให้นะน้องเบิ่งสแปรดังไผ่ครับใครแต่อยู่ในอันเทียงหน้าเนี่ยมันขังลมไว้พาตาทันบ่มีแนวขังลมป้อดังกูกูกูหลับใจอยู่ตรงหน้าแล้วมาเปิดเบิ่งคลิปเนี่ยห้าอยากหายเสียงลมมันแห้งบ่ได้เอาไปบ่ได้สื่อไม่กันลมใส่ในโทรศัพท์เนาะไม่ถึงเป็นคนยิ่งยุ่ยนะมันกันลมเขาเขียวก็มีเขาแดงเอ้ยเขาเหลืองก็มีเขาเขียวก็มีเขากำลังม่านก็มีเพื่อนคือพวกมีดอกน้องเขากำลังม่านไม่ได้เขาพวกเราล้างสวยนะไม่เป็นอ่ะให้มันลุกก่อนจะเอาลงเตาบันบึกถงบ้านบุกทงเมืองสำพรเห็ดปลวกก็มีอยู่ไหมยำนี่เกี่ยวเขายังได้กินเห็ดปลวกพี่น้องคนดีวัดละเราไปหาเมื่อเช้าเลยไข่จอนมาทุกคนเราจะมากลัวป่าตกตันมันยังหนักอยู่โว้ยเคียงไม่ๆเราซื้อมาแล้วไม่ได้ออกมาหน้าพี่น้องขอสื่อมาบอกก็สื่อมาสองโซ่ร้อยบาทต้นหนึ่งน่ะตบกินแล้วต้นหนึ่งห้องกับขวดเดี๋ยวจะมาเห็ดหลับซอยกินเนาะพี่น้องพ่อบอกว่าเห็ดหลับซอยกินไปทานหลังติดละลืมแล้วได้ค่ะลืมเตาฮะจังว่าสาวกินเขาก็อิ่มไปเนาะกินเขาถ่ายยากอยากขีบนะพี่น้องอยู่หน้าล่ะมองแห้งจับกล่องเป็นมุนไปมุนมาลมแห้งลมมันเขากล่องมันโมเป็นตะพังยาสีซอยแต่สีนมาแล้วพี่น้องแต่บุ๋วเอาสีนประคอนี่เอาหนอกนั่นเลยวะคือสีออกนั่นเองแล้วเนาะไข่ฮอจอยอันตรินนะบ่เดี๋ยวลองคล้องนี่แหละไข่มันแตกแล้วเด้นี่ปลายำเนี้ยคือไข่แหละมันคือตัวสงสารเป็นปลาไม่ไข่เนาะสิกินอะไรยังสงสารมันอยู่ไข่มันแตกหมดละหัวปลาไม่ไข่นี่ทุกคนนี่ทุกคนหัวพุงไข่เอาแต่สีมันเนาะหลัดแล้วสินปลาบ่ได้เป็นแต่พี่น้องสินบะคอนบ่เคยแล้วจักเทื่อต้องใช้สิได้แต่กระดูกมันอยู่นี่ผู้ใดฮู้วิธีแล่สินบะคอนก็บอกหลัดเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาได้เห็นแนวกินแต่ละอย่างเห็นเป็นหมดแต่ว่าอันหลาบซอยบะคอนเขาจะเคยเห็นหลาบซอยกับใครเออแบบบางบอนเขาจะเอิ้นหลาบเนาะนี่สินมาได้ซ้ํานี่ปลาตกสินมาได้ซ้ํานี่บางบ่อนเอิ่นหลาบพดเนี่ยมันติดอยู่วังนี่บ่ได้เอามันถ้าผู้ใดกินดิบนะพี่น้องซอยแล้วแล้วเอาไปขั่นสมมักนาวแล้วก็ก้อยแจ่วก้อยแจ่วแบบก้อยแจ่วแบบใส่บีปามกับขมแก่ข้าวสั่นกับก้อยแบบสมๆก็ได้ถ้าผู้ใดกินดิบนะ
แต่ว่าบ่แนะนำนะพ่อมันเป็นปลาน้ำจืดกินดิบบ่บ่แนะนำปานใดเพราะว่าครอบครัวรัดก็บ่ได้กินปลาดิบนะบ่ได้กินปลาดิบบ่ได้กินปลาดิบแต่ว่ากินปลาดองปลาแดกปลาแดกดิบคือเก่าเฮาก็พอใจกินแต่ทุกคนจะหัวปลาลงไปหัวปลานี่ที่ต้มมันจะสีมันแตกหลับแต่รู้สึกว่าปลาคอยังตัวหน่อยได้แล้วตัวไม่ได้ใหญ่เลยเดี๋ยวจะบีบมะนาวใส่ในอีพอร์ตแล้วกำลังขับรถไถออกมาตัวมะนาวเดี๋ยวแป๊บนึงหน่อยเอามานอนหน้านะคันนี้แม่เพื่อเอามานอนหน้าเลยอยากหายเลยเดี๋ยวคืออะไรลืมห้องเหรอตาของห้องไหนลืมผ้าห่มห้องต้นอะไรมาทุกคนเราหลังจากที่เราขันสีนปลาเรียบร้อยแล้วสีนปลามันก็ขาวนะพี่น้องเดี๋ยวเสียนเทน้ำหอนใส่เราบันเทน้ำหอนใส่ให้มันสุกแล้วก็เอาผ่านใส่น้ำหอนลงไปให้มันตัวปลาพอหมอดไว้ก่อนตัวมันสุกกันบนกันเบิ่งน่ากินเลยพี่น้องน่ากินเต้าเห็ดแล้ว1เห็ดหัวของแซ่บหลายคนอยากกินพี่น้องบอกว่าอันสลัดแป้งน่ากินเอ็นแหวนแบงส่งเห็ดปวกมากินนะโอ้พี่น้องมันอยู่ไกลส่งไปกับคุ้มค่าส่งก็แพงค่ะส่งเปิดสิฮอดพี่น้องสื่อกินอยู่ผลใครกลัวเนาะเพราะว่าเฮาส่งปกติเสียค่าส่งหลายอย่างเนี่ยมันก็เห็ดปวกมันก็ออกอยู่แต่ว่ามันบ่ได้หลายถึงขนาดนั้นนะพี่น้องเป็นไรล่ะก็สกินเพื่อนนะพี่น้องบ่แม่นว่าขี้พี่หรอกมันจงไปยากเปิดสิหอดฝุ่นหรือสิหอดพี่ใส่เวลาลายมือเนาเบิดเห็ดแล้วเพื่อไปหอดเป็นขวดชิ้นนึงเดี๋ยวมันเบิ่งปลาเนาะพี่น้องว่ามันสุกบ่ประมาณจักนาทีไป5 นาทีนึงนี่สุกเพราะว่าน้ำมันเดือดจัดสีมันก็สีประมาณสีมันสีแข็งๆนะพี่น้องเพราะว่าเขาขันน้ำมะนาวอันนี้เห็ดปวกเดี๋ยวสิมาปรุงนะทุกคนปรุงนัวน้ำปลาป่นหรือว่าพริกมักพริกป่นแหละกันมีมักถั่วกับซอยมักถั่วใส่น้ำปลาได้พี่น้องเสียบกันแล้วก็ตามด้วยผักหอมซอยเก็บแม่จะเก็บตรงแม่เก็บแบบเปิ้นนั่นนึ่งกินซื้อๆแล้วเบื่อก็เลยคอยเอานั่นพอบ่เข้มดอกเพราะว่าในเฮ็ดบ่ได้ใส่หยังชิมดูเดี๋ยวจะมาเก็บมะเขือเราทุกคนไปกินกับลาบซอยแซ่บมือเลยเวลาเห็ดกระมีดกระผ่าแล้วมันถึกมือ
เขือกินแซ่บๆมะเขือนี่พี่น้องมะเขือเขือยังวะต้องมะเขือยังยังบ่ตักสื่อมันอยู่สีก็งามเขียวแบบละอ่อนเลยมะควักมะควักยังเป็นหมากอยู่นี่ลายเดิมมะเขือนะเก็บไปเก็บมาค่ะทั้งที่งัวก็หลักกินแล้วขาวเนาะเหลือมพอแล้วเราทุกคนเนี่ยไปกินขาวเนาะไปบริถือถ้วยบ่วงก็บ่อยากมีถ้วยก็บ่อยากมีเบิ่งอย่าคือมันขาดอย่างสักอย่างนะพี่น้องขาดผักหอมผักหอมน้อยพดยิ่งส่งเฮ็ดจะเป็นยังไงเรื่องที่เขาเรื่องของเราเรื่องมาเดี๋ยวทุกคนกินข้าวเอาทีมต้มทำร้ายผมไม่ใจฮะไม่ใจถ้าเบื่อถึกกันก็อีกแฝดให้กับกินถูกให้ดีมันกินแต่เห็ดแล้วเข้าไปอ่ะถูกมันถูกถูกมันแค่ตัวเป็นบัตรนะเป็นบัตรถูกแล้วผมก็เลยอยากบัตรนี่ผมเห็ดตัวเห็ดแคบแคบพากันไปเอาบุ๋มแคบไปหันมาดูเอาบุ๋มทำเสียงก็จะโดดเข้าจิตใจแตกจิตใจแล้วก็จะเอาหมูลงมาขนาดจะเลยมาขอให้เป็นระเบิดเงาสองใบไม่ได้ทุกคนกินหมักหมูแล้วจากที่เรากินข้าวแล้วแล้วหมักหมูบวมหมูนี่มันมีน้ำลายไปน้องกินยามอากาศหนาวๆวันนี้เหี่ยวดุดุเดี๋ยวบักควันกันนะทุกคนยังจะลงเกี่ยวเขาเอายำแมลงอีกกินบ่ลายหรอกเพราะว่าท้องกินลายมันก็มันเหนียวดุขึ้นหลาดหวานและยังเราบ่ค่อยมักผลไม้ที่มันมีรสหวานทาสมๆหน่อยนึงนะแซ่บนอนก่อนมันพอเราพี่น้องเกี่ยวเขานะสองไห้แล้วก็แล้วอันมืออื่นวันที่28เห็นพี่น้องFCอยู่เขาพายุสิเขาอีฟอว่าจะได้สิได้เกี่ยวเขาเดี๋ยวจะเพื่อเกี่ยวไปเกี่ยวมาพายุมาพายุเกี่ยวไปเกี่ยวมาพายุมาไปไปมาพายุสรุปแล้วบริเกี่ยวอะไรเถื่อแล้วค่อยเกี่ยวซองไห้คือสิมีหมดตากเอาไว้เกี่ยวแบบพายุเศร้าอะไรพี่น้องเนาะวันที่30ประมาณจังสิเบิดก็เลยว่าเอาไว้ก่อนเกี่ยวแล้วบ่ลายซ้ําเกี่ยวไปเรื่อยๆมันก็สุกไปเรื่อยๆเพราะว่าเขามันก็เริ่มเลี้ยงแล้วนี่ก็เลยเศร้าเกี่ยวก่อนเนาะไปเกี่ยวเอาเกี่ยวแบบโหเมื่อยเนาะพี่น้องเกี่ยวไปหน่อยนึงก็ผักเกี่ยวไปหน่อยนึงแล้วก็ผักหน่อยดํายังว่ายันบ่ทันน้ําแต่ว่าเกี่ยวนะครับมันบ่สุกแล้วก็ผักพรเนาะโหเมื่อยเพิ่นได้เกี่ยวเขาไอพี่น้องไอจนตาแดงโหมันเป็นหยังจะคือแบบบางอย่างมันลงไปในคอนี่ไอจนแบบจนสิหักอ่ะนะซิ่วขึ้นหลายพี่น้องส่งนี่ป๊าซิ่วขึ้นหลายรีร้อนนี่
นอนกับนอนบริเดิกแต่ว่าซิวมันขึ้นนะเป็นปกติเนาะสิเป็นทุกเดือนน้องรัดแหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซำนี้กับพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อทุกคนลมมาอย่าลมเขาของโทรศัพท์เนาะขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ติดตามรับชมพอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊าย